ในปีพ.ศ. 2564ประเทศไทยจะก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์เมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุจะเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมอวัยวะต่างๆในร่างกายเสื่อมลงส่งผลให้การเคลื่อนไหวร่างกายความคิดและการตัดสินใจของผู้สูงอายุช้าลงการบาดเจ็บที่พบบ่อยในผู้สูงอายุคือการพลัดตกหกล้มโดยผู้สูงอายุ1ใน3หรือมากกว่า3ล้านคนหกล้มทุกปีและอัตราการเสียชีวิตจากการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุของปีพ.ศ. 2562มีถึงร้อยละ 11.84 ส่งผลกระทบทั้งด้านร่างกายและด้านจิตใจรวมทั้งด้านเศรษฐกิจที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลดังนั้นการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุจึงมีความสำคัญในการช่วยลดอาการบาดเจ็บและกรณีเสียชีวิตก่อนวัยอันควรด้วยการให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมทางกายอย่างถูกต้องโดยก่อนการมีกิจกรรมทางกายผู้สูงอายุควรมีการประเมินสมรรถภาพทางกายเพื่อให้ทราบความสมบูรณ์และความสามารถของร่างกายว่ามีข้อจำกัดอย่างไรเพื่อนำไปสู่การวางแผนปรับปรุงข้อบกพร่องต่างๆให้มีสมรรถภาพทางกายที่สมบูรณ์พัฒนาขีดความสามารถให้สูงขึ้นและมีความพร้อมต่อการดำเนินชีวิตโดยกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขได้นำเสนอวิธีการประเมินสมรรถภาพทางกายสำหรับผู้สูงอายุโดยจะทำการทดสอบทั้งหมด9สถานีดังนี้ลำดับการประเมินสมรรถภาพทางกายสำหรับผู้สูงอายุสถานีที่1ชั่งน้ำหนักสถานีที่2วัดส่วนสูงสถานีที่3การคำนวณหาดัชนีมวลกายสถานีที่4การทดสอบลุกเดินนั่งไปกลับสถานีที่5งอแขนยกน้ำหนัก30วินาทีสถานีที่6ลุกยืนนั่งบนเก้าอี้30วินาทีสถานีที่7แตะมือด้านหลังสถานีที่8นั่งเก้าอี้ยื่นแขนและแต่ปลายเท้าสถานีที่9เดินยกเข่าขึ้นลง2นาทีสถานีที่1การชั่งน้ำหนักเพื่อหาน้ำหนักของร่างกายนำไปคิดคำนวณหาดัชนีมวลกายอุปกรณ์ได้แก่เครื่องชั่งน้ำหนักมีวิธีการคือผู้สูงอายุถอดรองเท้าและนำสิ่งของต่างๆที่อาจทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นออกจากกระเป๋าเสื้อและกางเกงหลังจากนั้นทำการชั่งน้ำหนักอ่านค่าน้ำหนักและบันทึกหน่วยเป็นกิโลกรัมสถานีที่2การวัดส่วนสูงเพื่อหาส่วนสูงของร่างกายนำไปคำนวณดัชนีมวลกายอุปกรณ์ได้แก่เครื่องวัดส่วนสูงโดยผู้สูงอายุถอดรองเท้ายืนตรงและทำการวัดส่วนสูงอ่านค่าส่วนสูงและบันทึกหน่วยเป็นเมตรเพื่อนำมาคำนวณหาดัชนีมวลกายในขั้นตอนต่อไปสถานีที่3การคำนวณหาดัชนีมวลกาย Body Mass Index หรือ BMI เป็นการทดสอบความเหมาะสมของสัดส่วนของร่างกายระหว่างน้ำหนักและส่วนสูงโดยหลังจากการชั่งน้ำหนักและวัดค่าส่วนสูงแล้วสามารถนำไปคำนวณหาดัชนีมวลกายเท่ากับน้ำหนักหารด้วยส่วนสูงหน่วยเป็นเมตรยกกำลัง2เมื่อได้ค่าดัชนีมวลกายแล้วทำการประเมินเปรียบเทียบกับภาวะน้ำหนักตัวได้ดังนี้น้อยกว่า 18.5 หมายถึงภาวะน้ำหนักตัวผอม 18.5 ถึง 22.9 หมายถึงภาวะน้ำหนักตัวปกติ 23.0 ถึง 24.9 หมายถึงภาวะน้ำหนักตัวเกิน 25.0 ถึง 29.9 หมายถึงภาวะน้ำหนักตัวโรคอ้วนมากกว่า 30 หมายถึงภาวะน้ำหนักตัวโรคอ้วนที่อันตราย
ตัวอย่างการคำนวณหาค่าดัชนีมวลกายหากมีน้ำหนัก70กิโลกรัมสูง175เซนติเมตรแปลงหน่วยเป็นเมตรคือ 1.75 เมตรนำมาเข้าสูตรคำนวณจะได้ค่าดัชนีมวลกายเท่ากับ 22.8 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์น้ำหนักตัวปกติสถานีที่4การลุกเดินนั่งและไปกลับเพื่อทดสอบความสามารถในการเคลื่อนไหวร่างกายการเดินและการทรงตัวอุปกรณ์ได้แก่เก้าอี้กรวยหรือเทปกาววิธีการทดสอบคือให้วางเก้าอี้ที่จุดเริ่มต้นวัดระยะห่างจากเก้าอี้ถึงจุดเลี้ยวกลับ3เมตรพร้อมทำเครื่องหมายบนพื้นแล้วให้ผู้สูงอายุนั่งบนเก้าอี้ลุกขึ้นยืนและเดินไปข้างหน้าพร้อมจับเวลาเดินเป็นเส้นตรงไปข้างหน้าให้เร็วที่สุดเต็มความสามารถเมื่อเดินถึงระยะทางที่กำหนดให้หมุนตัวและเดินกลับมานั่งที่เดิมจึงหยุดเวลาและบันทึกเวลาโดยนำผลมาประเมินการทดสอบได้ดังนี้ดีมากหมายถึงใช้เวลาน้อยกว่า12วินาทีแสดงว่าความสามารถในการเคลื่อนไหวหรือการทรงตัวดีมากไม่มีความเสี่ยงต่อการหกล้มดีหมายถึงใช้เวลาเท่ากับ12วินาทีแสดงว่าความสามารถในการเคลื่อนไหวหรือการทรงตัวดีปกติไม่มีความเสี่ยงต่อการหกล้มและภาวะเสี่ยงหมายถึงใช้เวลามากกว่า12วินาทีแสดงว่ามีความเสี่ยงต่อการหกล้มทั้งนี้ข้อควรปฏิบัติสำหรับการทดสอบรูปแบบนี้คือควรมีผู้ดูแลผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิดและหากขณะลุกยืนแล้วมีอาการเซวิงเวียนศีรษะให้หยุดทำการทดสอบทันทีซึ่งอาจเกิดจากภาวะความดันโลหิตในร่างกายผิดปกติหากหยุดพักแล้วมีอาการดีขึ้นค่อยทำการทดสอบอีกครั้งสถานีที่5การงอแขนยกน้ำหนัก30วินาทีเป็นการวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนและลำตัวส่วนบนเป็นประโยชน์สำหรับการทำงานบ้านหรือกิจกรรมที่ต้องยกแบกและถือหิ้วอุปกรณ์ได้แก่นาฬิกาจับเวลาและอุปกรณ์สำคัญคือตุ้มน้ำหนักหรือขวดน้ำบรรจุน้ำหรือทรายโดยผู้ชายใช้น้ำหนัก 3.63 กิโลกรัมผู้หญิงใช้น้ำหนัก 2.27 กิโลกรัมมีวิธีการทดสอบคือให้ผู้สูงอายุนั่งบนเก้าอี้ที่มีพนักพิงหลังตรงวางเท้าราบกับพื้นแล้วใช้แขนที่ถนัดถือน้ำหนักปล่อยลงข้างตัวให้แขนส่วนบนอยู่นิ่งและศอกชิดกับลำตัวหายใจเข้าทำการงอศอกในลักษณะหงายมือขึ้นจนสุดช่วงงอหายใจออกเหยียดกลับเข้าสู่ท่าเริ่มต้นให้ทดลองฝึกปฏิบัติก่อน2ครั้งก่อนการปฏิบัติจริงเมื่อเริ่มการทดสอบให้จับเวลา30วินาทีพร้อมนับจำนวนครั้งหลังจากได้จำนวนครั้งแล้วนำผลมาประเมินการทดสอบในเวลา30วินาทีดังนี้ดีมากหมายถึงทำได้มากกว่า11ครั้งแสดงว่ากล้ามเนื้อแขนแข็งแรงมากดีหมายถึงทำได้เท่ากับ11ครั้งแสดงว่ากล้ามเนื้อแขนแข็งแรงและภาวะเสี่ยงหมายถึงทำได้น้อยกว่า11ครั้งแสดงว่ากล้ามเนื้อแขนไม่แข็งแรงมีความเสี่ยงต่อการใช้แขนทำกิจวัตรประจำวันทั้งนี้ควรระมัดระวังขณะทำการทดสอบหากมีอาการเจ็บแขนให้หยุดทำการทดสอบทันทีสถานีที่6การลุกยืนนั่งบนเก้าอี้30วินาทีเป็นการทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อส่วนล่างเป็นประโยชน์สำหรับกิจกรรมการเดินขึ้นลงบันไดและลุกจากเก้าอี้ขึ้นรถลงเรือรวมถึงลดความเสี่ยงจากการหกล้มอุปกรณ์ได้แก่เก้าอี้ไม่มีล้อเลื่อนสูงประมาณ17นิ้วและนาฬิกาจับเวลามีวิธีการทดสอบโดยให้ผู้สูงอายุนั่งเก้าอี้หลังตรงไม่พิงพนักให้เท้าทั้งสองข้างวางราบบนพื้นประสานมือทั้งสองข้างไว้ที่หน้าอกหลังจากนั้นลุกขึ้นยืนตรงและกลับมานั่งเก้าอี้นับเป็น1ครั้งควรทดลองฝึกก่อนปฏิบัติจริงเมื่อผู้สูงอายุเริ่มทำการทดสอบให้ทำการจับเวลา30วินาทีพร้อมนับจำนวนครั้งแล้วนำมาประเมินผลการทดสอบในเวลา30วินาทีดังนี้ดีมากหมายถึงทำได้มากกว่า8ครั้งแสดงว่ากล้ามเนื้อขาแข็งแรงมากดีหมายถึงทำได้เท่ากับ8ครั้งแสดงว่ากล้ามเนื้อขาแข็งแรง
และภาวะเสี่ยงหมายถึงทำได้น้อยกว่า8ครั้งแสดงว่ากล้ามเนื้อขาไม่แข็งแรงมีความเสี่ยงต่อการหกล้มข้อควรระวังสำหรับท่านี้คือด้านหลังเก้าอี้ต้องชิดผนังหรือมีผู้ช่วยจับเก้าอี้สถานีที่7แตะมือด้านหลังเพื่อทดสอบความอ่อนตัวและความยืดหยุ่นของร่างกายส่วนบนและแขนวิธีการทดสอบโดยให้ผู้สูงอายุยืนท่าตรงวางเท้าขนานกับหัวไหล่ยกแขนข้างที่ถนัดขึ้นแนบศีรษะแล้วพับข้อศอกมาด้านหลังฝ่ามือเหยียดคว่ำพยายามเหยียดมาที่กลางหลังให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ส่วนแขนอีกข้างงอศอกจากเอวมาทางด้านหลังฝ่ามือเหยียดหงายขึ้นเหยียดแขนเอื้อมมือมาที่กลางหลังพยายามเหยียดให้ปลายมือทั้งสองข้างเข้าหากันหรือทำให้ซ้อนกันให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ทั้งนี้ห้ามงอนิ้วเกี่ยวกันหรือดึงกันให้ทดลองฝึกปฏิบัติ2ครั้งก่อนทำการทดสอบจริง2ครั้งโดยให้ผู้สูงอายุฝึกและหาข้างที่ถนัดหรือพอใจที่สุดและเลือกค่าที่ดีที่สุดหลังจากนั้นนำผลมาประเมินการทดสอบได้ดังนี้ดีมากหมายถึงปลายนิ้วมือทั้ง2ข้างทับซ้อนกันแสดงว่ามีความยืดหยุ่นของร่างกายส่วนบนและแขนอยู่ในระดับดีมากดีหมายถึงปลายนิ้วมือทั้งสองข้างสัมผัสกันพอดีแสดงว่ามีความยืดหยุ่นของร่างกายส่วนบนและแขนอยู่ในระดับดีและภาวะเสี่ยงหมายถึงปลายนิ้วมือทั้งสองข้างไม่สัมผัสกันแสดงว่าความยืดหยุ่นของร่างกายส่วนบนและแขนอยู่ในระดับต่ำสถานีที่8นั่งเก้าอี้ยืดแขนแต่ปลายเท้าเพื่อทดสอบความอ่อนตัวและความยืดหยุ่นของร่างกายส่วนล่างกล้ามเนื้อหลังและขาใช้อุปกรณ์เก้าอี้ไม่มีล้อเลื่อนมีวิธีการทดสอบโดยให้ผู้สูงอายุนั่งเก้าอี้ค่อนไปข้างหน้าขาเหยียดกระดกปลายเท้าขึ้นแขนและมือเหยียดตรงมือข้างหนึ่งค่อยๆก้มเหยียดปลายนิ้วมือไปแตะที่ปลายเท้าโดยให้ขาเหยียดตรงตลอดเวลาแล้วค้างไว้2วินาทีผู้สูงอายุควรฝึกปฏิบัติทั้งสองข้างควรทดลองฝึกก่อนปฏิบัติจริงและให้ทำการทดสอบได้โดยให้ฝึกและหาข้างที่พอใจที่สุดและเลือกค่าที่ดีที่สุดเทียบกับเกณฑ์การทดสอบได้ดังนี้ดีมากหมายถึงปลายนิ้วมือสัมผัสปลายนิ้วเท้าแสดงว่ามีความยืดหยุ่นของร่างกายส่วนล่างกล้ามเนื้อหลังและขาอยู่ในระดับดีมากดีหมายถึงปลายนิ้วมือสัมผัสข้อเท้าแสดงว่ามีความยืดหยุ่นของร่างกายส่วนล่างกล้ามเนื้อหลังและขาอยู่ในระดับดีภาวะเสี่ยงหมายถึงปลายนิ้วมือสัมผัสหน้าแข้งแสดงว่ามีความยืดหยุ่นของร่างกายส่วนล่างกล้ามเนื้อหลังและขาอยู่ในระดับต่ำมีความเสี่ยงในการก้มหรืองอตัวในการทำกิจวัตรประจำวันสถานีที่9ยืนยกเข่าขึ้นลง2นาทีเพื่อทดสอบความอดทนของระบบหัวใจและการไหลเวียนเลือดมีอุปกรณ์คือเก้าอี้ไม่มีล้อเลื่อน2ตัวนาฬิกาจับเวลาเชือกหรือยางยืดวิธีปฏิบัติโดยวางเก้าอี้2ตัวห่างกัน1ช่วงแขนให้ความสูงประมาณกึ่งกลางระหว่างหัวเข่ากับขอบบนของกระดูกสะโพกผู้สูงอายุยืนท่าตรงวางเท้าขนานกับหัวไหล่ยกเข่าขึ้นลงสลับซ้ายขวานับเป็น1ครั้งโดยให้หัวเข่าหรือหน้าขาแตะกับเชือกหรือยางยืดเมื่อผู้สูงอายุเริ่มทำการทดสอบให้ทำการจับเวลา2นาทีพร้อมนับจำนวนครั้งหลังจากนั้นประเมินผลการทดสอบในเวลา2นาทีได้ดังนี้ดีมากหมายถึงทำได้มากกว่า65ครั้งแสดงว่ามีความอดทนของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือดอยู่ในระดับดีมากดีหมายถึงทำได้เท่ากับ65ครั้งแสดงว่ามีความอดทนของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือดอยู่ในระดับดีภาวะเสี่ยงหมายถึงทำได้น้อยกว่า65ครั้งแสดงว่ามีความอดทนของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือดอยู่ในระดับต่ำมีความเสี่ยงต่อระบบหัวใจและไหลเวียนเลือดข้อควรระวังขณะทำการทดสอบแล้วมีอาการเซวิงเวียนศีรษะให้หยุดทำการทดสอบทันทีเนื่องจากจะเกิดภาวะความดันตกในท่ายืนหากหยุดพักแล้วอาการหายดีค่อยทำการทดสอบอีกครั้งเป็นอย่างไรกันบ้างกับการประเมินสมรรถภาพทางกายสำหรับผู้สูงอายุไม่ยากเลยใช่ไหมครับสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลานอกจากนี้ผู้สูงอายุหรือท่านผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดคู่มือการประเมินสมรรถภาพทางกาย
เพื่อลดความเสี่ยงต่อการหกล้มในผู้สูงอายุจาก QR Code ได้เลยครับกรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี